สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโนทูแชร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยกับนนท์อีกแล้วนะนนท์จะมาแชร์เรื่องของการเลือกเสื้อยืดนะครับแต่ละแบรนด์นะว่าเสื้อยืดที่นนท์ใส่มีแบรนด์ไหนบ้างคุณภาพยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเป็นการแนะนำเผื่อเพื่อนๆจะไปลองเลือกซื้อกันดูนะครับโดยแบรนด์วันนี้ที่หยิบมาทั้งหมดจะมี5แบรนด์นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นสีในค่อนข้างจะเป็นเบสิกทีเชิร์ตก็คือแบบสีพื้นฐานนะครับไม่มีลวดลายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเรื่องของลวดลายเนี่ยมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนแล้วว่าให้แบรนด์ไหนลวดลายสวยตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่คุณชอบนะครับคุณหนีไม่ได้หรอกผู้ชายคุณเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยืดนะครับนนเองก็เป็นคนที่ชอบใส่มากๆนะมันใส่ง่ายดูเรียบง่ายสบายนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้ชายอย่างเราแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอัดแอปแต่งตัวมิกแอนด์แมทให้เข้ากับสถานที่แต่เวลาแล้วแต่โอกาสของเราด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยแบรนด์แรกนะครับนนแนะนำเป็นแบรนด์ของนี่ซาร่านะครับซาร่าแบรนด์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของดีไซน์นะครับที่ค่อนข้างดีนะแบรนด์ที่เป็นค่อนข้างจะแบบดูแบบแพงด้วยนะครับขนาดเสื้อยืดเขาก็ยังดีไซน์ออกมาที่ค่อนข้างเวิร์กสวยงามมีดีไซน์ที่แปลกใหม่แล้วก็ดูดีดูแพงด้วยนะครับตัวนี้เป็นซาร่าทรงสลิมฟิตนะครับสีดำนะนนเลือกสีดำเพราะว่ามันใส่สลิมฟิตแล้วก็ทำให้เราดูแบบค่อนข้างโชว์รูปร่างนิดนึงโชว์หุ่นนิดนึงนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยหุ่นไม่ดีจริงก็ไม่กล้าใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบผ้าค่อนข้างแบบยืดนิ่มแล้วก็ใส่แล้วแบบสบายมากๆนะครับดีไซน์เนี่ยคุณต้องเห็นตอนใส่นะเดี๋ยวนนจะใส่ให้ดูด้วยนะครับว่าดีไซน์เขาใส่มาค่อนข้างโอเคใส่แล้วดูแบบสมาร์ทนะครับราคาอยู่ที่590บาทนะครับยังมีอีกพวกลวดลายนะซาร่าเนี่ยมันจะเน้นดีไซน์แล้วก็ลวดลายนิดนึงนะครับถ้ามีลวดลายมันก็จะราคาอัพไปแล้วก็ไม่ใช่เชิงเบสิกนะครับแต่ก็จะมีราคาที่เป็นลดลงมาด้วยแต่ว่าเราไม่ชอบนะครับเราก็เลยจะเลือกรุ่นนี้มานะครับถ้าให้คะแนนเราให้ประมาณสัก9เต็ม10เลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับต่อมาแบรนด์ที่2แบรนด์ที่2นี้เป็นแบรนด์ที่นนอยู่ดีก็มาดูในตู้ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบซื้อเยอะมากๆนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์ Pull & Bear นะครับเป็นแบรนด์ที่รู้จักมาประมาณ 3-5 ปีนี้เองนะด้วยทรงด้วยดีไซน์ด้วยเรื่องของราคาผมคิดว่าโอเคสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองไปซื้อนะครับอย่างเช่นตัวนี้สีดำนะครับนนซื้อมาราคาก็อยู่ประมาณแบบไม่เกิน500เราจำไม่ได้นะบางตัวเ นี่ยนนใส่มาหลายครั้งคุณภาพคอนะยังโอเคยังไม่ย้วยไม่อะไรนะครับทรงเนี่ยจะเป็นแบบดูสตรีทนิดนึงนะครับเพราะว่าปลายของเสื้อเนี่ยจะแบบเป็นโค้งๆแล้วก็ยาวนะครับไม่เหมือนเสื้อยืดแบบทั่วไปนะครับมีการดีไซน์นิดนึงแขนเนี่ยประมาณแบบต้นแขนเองสั้นๆนะครับโอเคตัวนี้ก็ใส่เหมาะกับเกงยีนใส่จ็อกเกอร์แพนท์เป็นแบบสตรีทแฟชั่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สีน้ำตาลนะครับดีไซน์ก็เข้าไปดูตรงเนี่ยลูกเล่นของแขนของคอนะครับส่วนมากนนจะใส่เสื้อยืดตรงเนี้ยจะเป็นคอกลมนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบใส่ให้มันดูแบบสมาร์ทขึ้นเพราะว่าตัวเราผอมด้วยถ้าใส่คอวีเนี่ยมันจะยิ่งแบบเรียวไปใหญ่นะครับนนก็เลยแบบไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็เป็นของ Pull & Bear ตัวนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นนนในหลายๆคลิปนนก็แนะนำนะครับเป็นแบรนด์ที่แบบเฮ้ยออกมาคุณภาพโอเคดีไซน์สวยตัวนี้แขนยาวนะดูเป็นแนวสตรีทนะครับใส่มาแบบโอ้โหจะ2ปีแล้วมันยังใส่ได้อยู่นะครับขนาดสีขาวมันก็ยังแบบไม่ขาวจนเก่าอ่ะเราสามารถซักได้หลายรอบแล้วก็บีบตัวนึงนะครับนี่ของ Pull & Bear เหมือนกันตัวนี้เป็นไซส์ L แล้วเป็นไซส์แบบนะมันค่อนข้างแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะแล้วก็คอเนี่ยนุ่นชอบคอตรงแบบเวลาใส่แล้วมันจะดูแบบเฮ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูตอนใส่ด้วยนะครับราคาอยู่ที่300จนถึง500นะครับแบรนด์นุ่นก็ให้9เต็ม10แล้วก็อีกแบรนด์นึงอ่ะแบรนด์สุดท้ายเราหนีไม่ได้เรื่องของแบรนด์ H&M นะครับในเรื่องของแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นแฟชั่นนะครับ H&M เนี่ยเรื่องแบรนด์คุณภาพเขาค่อนข้างจะโอเคนะเป็นแบรนด์ฝั่งยุโรปใช่ไหมครับแต่ว่านนเองไม่ค่อยได้ช็อปของ H&M เท่าไหร่เพราะว่าดีไซน์นนคิดว่ามันดูแบบเขาไม่ค่อยแบบปรับปรุงเท่าไหร่คือเขาอาจจะให้แบบใส่ได้ดูสบายๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบดีไซน์ออกมาสวยเป็นเสื้อยืดสีขาวนะผ้าคัตตอนเหมือนกันใส่สบายนะครับแล้วก็ดูทรงของคอนะครับเป็นแบบเนี่ยคอกลมแบบฟ้างๆนิดนึงแล้วก็ฟีเจอร์ของเขาคือแขนเสื้อเนี่ยเขาเย็บเลยนะนนไม่ได้พับนะครับเขาเย็บมาให้เลยนะราคาอยู่ที่ตัวนี้เท่าไหร่วะ490มั้งนะครับประมาณเนี้ยโอเคก็ราคาหลักร้อยอยู่ไม่เกิน500นะครับ H&M นนให้อยู่ประมาณสัก
7.5 เต็ม 10ฝั่งเสื้อที่เป็นแบบแบรนด์ที่เขาค่อนข้างเป็นแฟชั่นเนี่ยจบแล้วนะครับมีทั้งหมดประมาณ3แบรนด์มูจิเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วสไตล์มินิมอลนะครับเสื้อยืดที่ค่อนข้างคุณภาพดีใส่สบายเป็นผ้าฝ้ายผ้าคัตตอนนะครับใส่แล้วแบบโหนิ่มสบายอย่างตัวนี้หนูซื้อมาก็ราคาอยู่390นะครับสีเทานะเรื่องของคุณภาพโอเคดูเรื่องคอนะเสื้อยืดคุณเน้นเรื่องคอว่าคุณซักไปมันไม่ย้วยใส่10ครั้งคุ้มโอเคนะครับราคาหลักร้อยนะตัวนี้ก็ไซส์ L นะครับสีเทานะแล้วก็มีอีกสีนึงก็คือสีกลมนะครับนี่ก็ของมูจิเหมือนกันนะครับคือผ้าเขาค่อนข้างนิ่มนะครับค่อนข้างนิ่มนั้นมันคิดว่าในรุ่นราคา390เนี่ยเขานิ่มกว่าของยูนิโคอีกนะแล้วก็จบด้วยแบรนด์ยูนิโคอ่ะยูนิโคตัวนี้ก่อนเลยนะครับนนใส่อยู่แล้วนนก็ชอบมากๆในรุ่นนี้นะครับราคาอยู่390พอแบบนนชอบเนี่ยขอแบบของผมแต่ว่ามันฟิตพอดีของนี้นะครับตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายนะครับค่อนข้างหนาหน่อยแต่ว่าใส่สบายนะแล้วก็ดูเวลาใส่มันจะไม่แบบโป๊ะอ่ะเสื้อขาวมันจะแบบค่อนข้างแบบโอเคเซฟเรื่องของหัวนมนะครับเวลาที่เราแบบสามารถใส่ออกงานได้ตัวนี้นุ่งก็ใส่แบบเอาสูทคุมเหมือนกันนะครับบางทีมันให้ความอบอุ่นแล้วด้วยนะเวลาที่แบบให้เข้าห้องแอร์นะใส่สูทดูเป็นแบบสมาร์ทแคชชวลนะแล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยราคาแบบ190นะครับตัวนี้ถ้าใส่สีขาวนุ่งไม่แนะนำให้ใส่ออกไปข้างนอกแต่ถ้าใส่เป็นเสื้อตัวในโอเคนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางนิดนึงมันก็เลยใส่สบายเนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยก็จะเห็นมือเลยดูเห็นไหมครับตรงเนี้ยเรื่องของดีไซน์นุ่นว่าเขาดีไซน์ตลอดเวลานะครับแต่ว่าดีไซน์เป็นมินิมอลแฝงความเรียบง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถใส่ได้นะนุ่นก็เลยคิดว่าพี่แบรนด์เนี่ยทำให้เราเสียตังค์เยอะที่สุดนะครับในเรื่องของการซื้อเสื้อยืดนะครับแล้วก็อ่ะสีนี้เห็นไหมเนี่ยราคา190แต่ว่าพอเป็นสีเขียวขี้ม้าแบบเนี้ยมันก็ดูแบบเข้มนะครับผู้ชายก็ใส่มันก็สบายนะครับมีรุ่นนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นยูนิโคเหมือนกันสีออกแบบเข้มแบบน้ำตาลแบบเข้มๆแบบโทนนิดนึงนะครับมีลูกเล่นคือใส่กระเป๋าตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่390หรือ590ไม่แน่ใจนะครับลืมไปแล้วนะตัวนี้ก็เป็นผ้าคล้ายๆตัวนี้ผ้าฝ้ายนะครับหนาอยู่เหมือนกันก็ใส่แบบโอ้โหกับกางเกงชิโน่เนี่ยทับในนะค่อนข้างโอเคเลยดูแบบมินิมอลสไตล์นะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนะเสื้อยืดนะครับ5แบรนด์คุณภาพราคาหลักร้อยดีไซน์สวยที่นนแนะนำนะอย่าลืมไปว่าไอ้ฝั่งที่เป็นแฟชั่นหน่อยนนจะยกให้เป็นซาร่านะครับพูลแบร์H&M แต่ H&M เนี่ยตอนนี้อยู่กึ่งระหว่างดูแบบมินิมอลสไตล์นะครับระหว่างแบบมูจินะยูนิโคแล้วนะครับให้คุณลองไปเลือกกันดูนะครับแต่นนแนะนำเลย5แบรนด์เนี้ยคุณต้องมีติดตู้ไว้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวนนจะแนะนำวิธีการแต่งตัวกับเสื้อยืดและการแต่ละสไตล์เนี่ยเบสิกพื้นฐานแต่งยังไงให้มันดูดีดูมินิมอลดูเท่นะครับดูสมาร์ทนะก็มาแนะนำกันในช่องนี้แหละก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนนไว้นะครับก็พยายามทำคลิปเพื่อแบ่งปันนะจะได้มีประโยชน์แล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้นนต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ